ลุงมงคลกับโกนเข้ามาติดท่านเลยจ้ะป้าวอนกำลังจะกินหวานลุงมงคลกับป้าวอนแล้วก็ป้าจิตจะซิมบายสวีเดนจากไม่น้อยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เชอร์รี่แต่ว่ามันฮ้อนมันจะไม่ค่อยแซ่บไปเพราะว่ามันบ่ได้แซ่บตู้เย็นเยี่ยมันล้ำแต่ว่าของแท้เลยมันจะฝาดฝาดนะมันจะไม่ออกหวานนะเดี๋ยวออกฝาดฝาดแต่อันนี้น่ะซึบอันนี้สิบหกเปอร์เซ็นต์เนอะอันนี้สิบหกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามันเด่นแม่ไม่ต้องมาเป็นจนไว้ก็มีบีบปุ่มมันคือจะเขากดน้ำนี่แหละแต่ว่าอันนี้เงี้ยขึ้นง่ายขึ้นนั่นมาแล้วฮอตเสียให้แล้วจะให้หมวกแต่แค่คนเดียวนะไม่เห็นน้อยจะร้องไห้เลยทันทีให้คนเดียวจริงเบียร์สวีเดนถ้าให้ไม่ให้เมียน้อยนี่ไม่ได้สิเครียดแล้วนี่มันจับสลากไหมโอน้อยออกโอ้โหกำลังคุยกันอยู่เพราะเรามาจากต่างประเทศขนาดนี้เนาะไม่ให้เรานี่มันยังไงอยู่นะแล้วเที่ยงเอาเดี๋ยวก็ติดหลังรถแน่นอนครับทิ้งอยู่ไปรถไม่ต้องมาติดไม่ต้องไม่ยังน้อยจะเอาจะถ่ายคลิปไม่ยังน้อยจะใส่ตลอดที่อยู่เมืองไทยมันไม่ใช่หมวกคอสเฟียมันเป็นหมวกของเชียงของไม่เป็นไรเป็นของขวัญแล้วกันไม่ยังน้อยไม่ยังน้อยถ่ายเพราะมันหนาวผมไปพยายามเลยทีแรกผมจะไปปักอะไรลงไปทั้งนิดมึงก็โอเคผมมอบรับมอบรับมอบลูกใครมาผมมอบให้เนี่ยดูงัวไปเลยแต่ว่าเราจะไม่ใช่ไปค่อยๆสวมนะเราจะอยู่เป็นไรก็เป็นน้องผมน้องต่างหากนี่ยันไม่ได้เถียงเอาเห็นบ่น้องต่างหามือคุณอายเขาเสียให้เนาะเป็นน้องกันต่างหามือขึ้นมึงต่างหากเอาเจาะเอเจคิดกูอันโน่นี่ตะลาลาหลังมาจุ๊บจุ๊บแม่น้อยเป็นที่เลยเลยแล้วก็ซิมแล้วบ่ซิมแล้วบ่บ่ได้เห็นลุงมงคลซิมเลยเอาไม้ดูชมเมนูใช้ได้เลยแล้วมันจะกินเป็นยังไงมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นแรงกว่าคงไวเราถูกป่ะแต่รสชาติต่างกันแน่นอนมันอิ่มข้าวอิ่มน้ำไปแล้วไม่แต่รสชาติต่างกันเมื่อคืนถามฮอตเซียอยู่ว่าจะชิมไหมฮอตเซียก็นั่งเฉยเราเลยโอเคไม่ก็ไม่เสิร์ฟมึนเมาเป็นไหนลุงเดนแต่มันต่างกันนะไม่อย่างนั้นลุงเดนลองชิมไปของเมืองไทยที่ข้างหลังลุงเดนดูสิผมก็ชิมไม่ผมก็กินกับอาจารย์เขาแหละพรุ่งนี้ก็ไปเช้าหมดเลยเช้าหมดเลยออกพร้อมกันลุงเดนสามทุ่มเราก็เลิกแล้วครับสามทุ่มวันนี้เลิกวงสามทุ่มสามทุ่มนะเจ้าจ้าวันนี้เลิกขอบคุณไรเดอร์ป้าจิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเค้กไปฝากลุงโน้ตแล้วบอกค่ะ